คอสองกษัตริย์นะคะแบบ1บาทเดี๋ยวเรามาชมกันว่า5ลวดลายนี้เป็นลายแบบไหนบ้างนะคะสำหรับเส้นบนนะคะก็จะเป็นลายเม็ดล้วนๆ นะคะเม็ดกลมแบบนี้นะคะห้อยจี้หัวใจสวยแล้วก็เงางามมากๆนะคะในเส้นที่2จะเป็นลายเกลียวนะคะเป็นลายเกลียวห้อยจี้ดาว2กษัตริย์เส้นต่อมา2ลายนี้ลายในตัวของลายสร้อยลายเดียวกันนะคะแล้วก็ส่วนจี้จะมี2แบบค่ะจี้ก็จะเป็นแบบ2กษัตริย์นะคะกับแบบ1สีสีทองล้วนนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เส้นสุดท้ายเป็นลายไดอาน่านะคะลูกบอลก็จะเป็น2กษัตริย์งามๆทั้งนั้นเลยนะคะสนใจทักได้ค่ะสร้อยคอ1บาทนะคะสำหรับ3เส้นนี้ก็เน้นลายที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงค่ะลายแรกนะคะสายสวยนะคะเก๋ๆดีนะคะห้อยจี้นะลายถัดมานะคะอันนี้ซูมที่ดูที่ลวดลายของสายก่อนนะคะลายที่2จะเป็น3ห่วงนะคะโปร่งนิดนึงลายที่3จะเป็นห่วงไข่นะคะโซ่ไข่ใครชอบสวยๆใหญ่ๆนะคะใส่แล้วเห็นเด่นๆก็3ลายนี้จะสวยงามสอบถามได้เลยนะคะ